สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วจ้ากับคนบ้านน้ำพะเพิ่นจ้าเด้อวันนี้จ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนบ้านน้ำพะเพิ่นได้จ้าและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนไทยและต่างประเทศจ้าเด้อวันนี้ก็สิส่วนพามายามเบ็ดจ้าเด้อว่ามื้อคืนก็บ่ได้ยามเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกแฮงฝ่ามันลงก็เลยบ่ได้มายามเบ็ดจ้าเด้อเฮาก็สิมายามยามเช้าเด้อว่ามื้อนี้มันสิหมานบ่จ้ะวันนี้เฮาก็มาไปเบิ่งนํากันเด้อจ้ะเด้อมายามเบ็ดนํากันว่าสิหมานบ่หมานจังได๋อีหยังจังได๋กะมาเด้อพี่น้องซัพพอร์ตสุขคนมาตอนนี้เฮาก็สิไปยามเบ็ดกันเด้อจ้าอันนี้เฮาก็มาเบิ่งอย่างแรกเด้อจ้าว่าสิหมานบ่หมานเด้อจ้ะเด้อว่าว่าทรงนี้ป่าบ่ค่อยกินหญ้าจ้ะโอ้หมานอยู่จ้านี่โอ้ป่าปิดติดเป็ดตั้งแต่วันคืนเน่าแล้วติโอ้พี่น้องป่าจังโอ้ยป่ากัดกันป่ายังพันเน่าหรอกจ้านี่ห้อยป่าไอ้กัดป่าน้อยอันนี้เขาก็จะมาเบิ่งหลังต่อไปเด้อจ้าอาสีหมานบ่คือสีตึงๆตึงๆนะถือบ่บ่ถือเกี่ยงมันลันจ้าอาสีกูเป็ดเด้อจ้าถ้าแม่นไม่ยาบยังก็คือก็คือสิคืออยู่จ้าแต่ว่าพอดีว่าฝนมันตกแห้งเลยจับมาบ่ได้ฝ่ามันลงฝ่ามันหายลงเมื่อคืนทางนี้หมานบ่โอ้ยเนาะก็จะมิดแท้อันนี้ฮะก็เบิ่งบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาแต่เช้าเด้อจ้าเสียงนกเสียงเขียดมันฮ้อยามสาวๆคือบ่น่าโอ้ยเนาะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย้ำเช้าน้องกันเด้อนี่สวยๆงามๆด้วยจ้ะนี อันนี้ก็มายามหลังสุดท้ายแล้วจ้าตอนนี้ฮะก็สิเก็บกูเบ็ดกันแล้วจ้าเพราะว่ามื้อนี้บ่มานพาโตจ้าโอ้ยเนาะบ่ได้มายามเมื่อคืนถ้ามันมายามเมื่อคืนก็พอสิได้อยู่มื้อนี้ก็บ่มานปานใดดอกจ้ะมื้อนี้ว่าเมื่อคืนบ่ได้มาบัดนี้ก็ได้สมมาพักคนแล้วเนาะจ้ะเนาะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีเด้อจ้าและขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปเด้อจ้าเด้อแค่แม่นผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภัยเด้อจ้าเด้อบัดนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้า